ลายคนคิดว่าการเป็นหนี้เนี่ยโหเป็นเรื่องที่เราแบบเครียดนะฮะไม่มีความสุขกับมันจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจัดการได้ด้วยกระบวนการคิดก่อนเป็นหนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องคิดก่อนว่าเราจะเอาหนี้เรากู้หนี้ก้อนนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรสิ่งแรกเลยเราต้องคิดก่อนนะครับว่า1เราไปซื้อทรัพย์สินหรือเปล่าทรัพย์สินที่เราไปซื้อมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นไหมหรือทรัพย์สินที่เราไปซื้อนั้นเนี่ยมันสร้างไรายได้ในอนาคตให้เราหรือเปล่านะครับ ถ้าหากเราเลือกที่จะกู้แล้วซื้อทรัพย์สินแบบนี้ได้แน่นอนฮะแบบนี้เราจะเริ่มรู้สึกว่าโอเคมันมีความหวังนะครับในการที่จะมีไรายได้กลับมาในอนาคตด้วยหรือเรากู้ไปแล้วด้วยวัตถุประสงค์คือเราอยากเรียนต่อต่างประเทศแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในตัวเองหรือหลายคนเนาะก็มีการไปกู้เพื่อทำศิลปกรรมที่เกาหลีแน่นอนกลับมาหน้าตาสวยหล่อหาเงินได้เพิ่มเป็นดาวติก๊กตอกแบบนี้ก็คุ้มนะครับที่เราจะกู้เงิน ขั้นตอนที่2นะครับสิ่งที่เราต้องคิดต่อก็คือว่าจากไรายได้ไรายจ่ายที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยหากเรามีการผ่อนนี้ก้อนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ความสุขในครอบครัวเราลดลงหรือเปล่าถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามการกู้เงินครั้งนี้ทําให้ชีวิตในครอบครัวของเราเราต้องลดการออกไปกินข้าวนอกบ้านทําให้ชีวิตเรามีความสุขน้อยลงแบบนี้จะลําบากครับวิธีการทดสอบทํำยังไง เราก็ทดสอบกันเลยครับก่อนจะกู้เนาะเราก็คำนวณดูว่าถ้าเราต้องผ่อนตกเดือนละ2 0 0 0 0นะฮะเราก็ใช้วิธีการก็คือว่าเราก็ออมเงินนั้นเนี่ยหรือเรา การเงินก้อนนี้เดือนละ2 0 0 0 0ทุกเดือนลองทําดูครับว่า6เดือนผ่านไปชีวิตเรามีปัญหาไหมครอบครัวเราทะเลาะก,กันหรือเปล่าแฟนเรางอนเราหรือเปล่าถ้าเราใช้ชีวิตได้เกือบปกตินะครับเกือบเป็นปกติมากที่สุดและทุกคนมีความสุขกับมันและอยู่กับมันได้แบบนี้ครับค่อยลงนามในสัญญากู้เงินอีกทีหนึ่งส่วนที่3ที่ต้องคิดก็คือว่าถ้าหากถึงวันหนึ่งที่ไรายได้ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเอาไว้ไรายจ่ายเพิ่มขึ้นดอกเบีย้ยแพงขึ้นทําให้เราต้องจ่ายหนี้เยอะขึ้น ถ้าเราเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้เรามีทางออกยังไงโดยเฉพาะเงินสำรองฉุกเฉินนะครับเป็นส่วนสำคัญมากเราควรจะมีอย่างน้อยสัก3ถึง6เท่าของรายจ่ายที่รวมกันผ่อนชำระด,ด้วยนะเช่นสมมติว<ๆ>่าเราผ่อนบ้านเดือนละ2 0,000ใช้จ่ายเดือนละ3 0 0 0 0อย่างน้อยที่สุดเราควรจะมีสักแสนห้าเป็นอย่างน้อยนะครับตัวเลขเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะดูแลเรื่องของนี้ได้ครับ จากนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ไรายได้ของเราลดลงนั้นเนี่ยมันยังไม่หายไปเงินสํารองเริ่มหมดแล้ต้องมาคิดทางหนีทีไล่ทางสุดท้ายแล้วครับว่าเราสามารถขายทรัพย์สินนั้นออกไปได้หรือเปล่าเพื่อะลดภาระนี้ทั้งหมดหรือเราขายทรัพย์สินตัวอื่นเพื่อมาโปรดนี้ก้อนนี้นะครับซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการในการแก้หนี้อีกต่อไปครับ ดังนั้นในการที่จะมีหนี้ให้มีความสุขนั้นเนี่ยลองทำสามขั้นตอนง่ายๆนี้นะครับก็จะช่วยทำให้เรานเนี่ยไม่เครียดไม่ทุกเวลาที่เราต้องเป็นหนี้ครับ <S <S 1> <S 1> โดยทั่วไปนะครับกระบวนการแก้หน,นี้นั้นเราจะต้องเอาข้อมูลการเป็นหนี้ของเราเนี่ยมาเรียงลำดับก่อนนะครับเรามักจะเรียงลำดับจากเจ้าหนี้แรกๆก่อนเนาะเช่นเจ้าหนี้บัตรเครดิตเราอาจจะมีหลายๆบัตรเช่นบัตร A บัตร B บัตร C แต่นั้นก็จะมีเจ้าหนี้เงินผ่อนบ้านเจ้าหนี้เงินผ่อนรถพวกนี้ลองมานั่งไล่เรียงกันครับแล้วมาเรียงต่อว่ายังมีมูลหนี้คงค้างมูลหนี้คงค้างก็คือเงินที่เราเรียงค้างเขาอยู่ครับอยู่สักเท่าไหร่แล้วมาเลียงลาดับต่ออีกครับว่าเรายังผ่อนชําระแต่ละบัตรแต่ละเจ้าหนี้นะันเนี่ยเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่พอคํานวณมาปับ๊บเราจะสังเกตนะครับว่าเงินมันน่จะเป็นเงินก้อนใหญ่ทีนี้พอไรายได้เราลดลงเราอยากจะแก้หนี้เราก็เลยอยากจะรีไฟแนนซ์ เช่นเราอยากจะนําเอานี่3มบัตรเครดิตของเรานั่นเนี่ยนะครับมารวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วไปรีไฟแนนซ์โดยการไปกู้สถาบันการเงินเพื่อให้ได้เงินอีกสักก้อนหนึ่งมานะครับมาชําระปิดเจ้าหนี้บัตร3าใบนั้นและให้เหลือเงินในการที่จะชําระหนี้เฉพาะก้อนนั้นก้อนเดียวนะครับที่เราไปรีไฟแนนซ์มานั่นเนี่ยในมูลค่าที่ต่ําลงอย่างนั้นก็จะทําให้เงินเหลือต่อเดือนของเรานั้นเพิ่มขึ้นได้ทําให้เรานะั้นมีอิสระในการจับใจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นไม่เครียดเกินไปครับ แน่นอนครับว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ไหวจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมยังแนะนำนะครับก็คือว่าเราควรจะมีการพิจนารณาว่าเราควรจะขายทรัพย์สินบางอย่างออกไป ไม่เช่นนั้นแล้วหากเราปล่อยให้มันเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก็จะเริ่มมีกระบวนการในการที่เขาฟ้องร้องใช่ไหมครับมีการขึ้นสารและแน่นอนครับถ้าเราไปขึ้นสารแล้วเนี่ยก็จะมีกระบวนการพิพากษาสืบทรัพย์แล้วก็หาว่าทรัพย์ของเราเนี่ยมีตัวไหนบ้างก็จะเกิดกระบวนการบังคับคดีขายทรัพย์สินเราเพื่อเอาเงินไปคืนเจ้าหนี้ ผมแนะนําอย่างนี้นะครับสาหรับคนที่เข้าสู่กระบวนการเหล่านี้แล้วท่านจะต้องไปศาลตามนัดทุกครั้งนะครับอย่าปล่อยให้ศาลเนี่ยสืบข้อข้อมูลจากเฉพาะฝ่ายโจทก์เพียงฝ่ายเดียวฝ่ายจําเลยอย่างเราก็ต้องขึ้นไปครับศาลท่านเมตตามากนะครับท่านรู้แหละว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ไม่ไหวหรอกท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยปณีปนอมบ่อยครั้งเราอาจจะไม่ได้แหกคัดจากการที่เราต่อรอง กับเจ้าหนี้โดยตรงแต่ว่าพอขึ้นถึงกระบวนการศาลแล้วเจ้าหนี้ก็มักจะโดนศาลท่านเกีย้ยกล่อมให้แหกคัดให้กับเราเราก็จะมีภาระหนี้ที่ต้องชําระลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับ เมื่อศาลท่านพิจารณาพิพากษาแล้วเราต้องพยายามผ่อนชำระให้ได้ตามนั้นด้วยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเดิมก็คือการสืบทรัพย์แล้วก็กระบวนการที่จะต้องขายทรัพย์สินบางอย่างของเราออกไปซึ่งหลายคนนะครับมีชื่อเป็นเจ้าของร่วมกับพ่อแม่ในทรัพย์สินของบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเขาสืบทรัพย์ว่าอ้าวเรามีทรัพย์สินพวกนี้อยู่เขาก็ขายทรัพย์สินพวกนั้นออกไปเราจึงเห็นข่าวนะครับว่าพ่อแม่ถูกไล่ออกจากบ้านเพราะว่าลูกเป็นหนี้ก็มีบ่อยครั้งครับ thank you จากภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้เราคงได้ยินข่าวนะครับว่าคนไทยลาวถูกยึดทรัพย์ไปมากเราจึงจะพบนะครับว่าคนไทยจํานวนมากในวันนี้เนี่ยสูญเสียความมั่งคั่งจากการถูกบังคับขายสินทรัพย์ทอดตลาดออกไปอย่าท้อใจนะครับสินทรัพย์เหล่านั้นเราถือว่าเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาเอาใหม่เราเมื่อแก้หนี้เสร็จแล้วกลับมาฟื้นฟูตัวเองใหม่บริหารจัดการเงินให้เป็นค่อยไปเริ่มสร้างฐานะกันอีกครั้งหนึ่งครับ